มาดูเทคนิคการทำงานของทีมช่างกันนะครับถ้าเราต้องการผลิตชิ้นงานจำนวนหลายๆชิ้นนะครับซึ่งจะต้องมีการเอางานเข้าเอางานออกอยู่หลายๆครั้งนะครับเราสามารถทำให้ตอนใส่งานถอดงานนี้มีความง่ายขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับโดยการทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำการกัดชิ้นงานชิ้นแรกเสร็จแล้วนะครับโดยปกติเราก็จะยกหัวเครื่องเนี้ยยกขึ้นแล้วก็หยุดงานจบงานนะครับซึ่งมันอาจจะทำให้การใส่งานนั้นยุ่งยากนะครับไม่สะดวกนะครับทีมงานช่างทำนี้นะครับทุกๆตอนท้ายโปรแกรมยกทูลสุดท้ายนะครับทูลทำงานยกสุดท้ายขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะขยับงานนะครับออกมานะครับเอาโต๊ะงานเนี่ยนะครับขยับออกมานะครับแล้วก็เลื่อนโต๊ะงานไปทางซ้ายนิดนึงเพื่อที่จะทำให้การหมุนมือจับตรงนี้ง่ายขึ้นนะครับตอนเซตงานนะครับเราตั้ง00อยู่ตรงนี้เสร็จนะครับเราก็แค่ยกทูลขึ้นนะครับแล้วก็หมุนขยับโต๊ะงานแบบแมนนวลเนี่ยขยับออกมาก่อนนะครับไปทางซ้ายไปทางขวาแล้วแต่นะครับเพื่อที่จะอยู่ในตำแหน่งที่เอางานเข้าเอางานออกได้สะดวกนะครับแล้วก็จดตำแหน่งไว้นะครับจากตอนนี้นะครับเราก็จดตำแหน่งไว้ที่x 150และ y 160นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่ใส่งานได้ง่ายแล้วเราก็เอาไปเขียนตำแหน่งเพิ่มในโปรแกรมนะครับหลังจากที่ยกหัวเครื่องขึ้นจบงานแล้วนะครับเราก็ขยับงานมาตั้งมาที่ตำแหน่งที่จะถอดงานได้สะดวกก็จะทำให้งานนั้นง่ายขึ้นก็ฝากไว้ครับเป็นอีกเทคนิคหนึ่งง่ายๆของทีมช่างเอามาฝากกันครับ